ครับนะก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับอาชีพที่เคยเป็นยอดฮิตมาก่อนนะครับแต่ปัจจุบันนี้คนก็ยังเล่นอยู่นะครับอาชีพซุปโนนะครับแต่ส่วนมากคนจะไปวาคิลี่รุ่น77กันหมดนะครับเพราะว่าลงดันนี้เพื่อนรักนะครับวาคิลี่มันจะมีสกิลฮิลหมู่นะครับนั่นแหละครับเพื่อนเลยรักนะครับแล้วเลือดเด้งตลอดมีไอกันตายด้วยนะครับเย็ดเข้คุ้มนะครับว่าแต่ซุปโนเอาไว้ล่าบอสนะครับวิ่งไวดาเมจแรงนะครับผมจะมาบอกการ์ดนะครับแล้วก็พวกกรูนพวกสเตตัสทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ผมจะบอกหมดครบเลยนะครับจบในปี2024นะครับล่าสุดเลยนะครับใครที่มี ID ไม่ได้เล่นนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับทักไปขายได้นะครับหรือใครอยากซื้อตัวนี้ก็ทักไปดูในเพจได้นะครับตัวนี้ผมปล่อย 4,000 กว่าบาทนะครับเย็ดเข้ถูกมากเงิน 6,000 M โอ้โหสมูทโหดนะครับ ADK 3,700 นะครับแฟร์เกือบ100นะครับ ส่วนแรกเริ่มเลยนะครับเป็นในสเตตัสที่ผมอัพนะครับผมจะลงสเต็งนะครับมันมีค่าเดียวอะครับเพื่อนๆนะมันมีค่าเดียวที่เพิ่มดาเมจนะครับค่าอื่นก็เพิ่มขึ้นมานิดเดียวผมก็ลงเป็นลักตะเลยเด็กตันนะครับแล้วก็มาลงวิทแค่นี้นะครับมันไม่เหมือนอาชีพอื่นนะที่จะลงหลายสเตตัสแล้วดาเมจเพิ่มซุปโนแค่อันเดียวเลยนะครับอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปการ์ดบอสอุปกรณ์ผมใส่เป็นตัวนี้นะครับผมก็หาเพนนะครับหรือเพื่อนๆจะเอาไอซีก็ได้นะครับซุปโนไม่ต้องมีจอกเกาะนะครับเพราะว่ามันมีรูนไม่สนจอกเกาะอยู่แล้วไม่ต้องหานะครับจอกเกาะเสื้อใส่เป็นตัวนี้แทนนะครับ ADK ตัน24อันนี้คือแรงสุดของซุปโนนะครับนะถ้าใครไม่มีใส่เสื้อตัวนี้ก็ได้นี่ใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้จะไม่แรงนะครับ แต่มันจะได้จอกเกาะแต่เราไม่ใช้จอกเกาะอันเสื้อตัวนี้สำหรับว่าน่าจะดีกว่านะครับซุปโนน่าจะตัวนี้นะครับดีสุดนะครับหาออฟไอเอซีเสื้อคลุมตัวนี้นะครับหาดาเมจสกิลนะครับให้มันตันนะครับ เสื้อคลุมตัวนี้สายสกิลทุกสายนะครับใช้ดีสุดแล้วนะครับรองเท้าเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าเราได้ ATK นะครับเน้น ATK นะครับซุปโนนะประดับมีไม่พ้นตัวนี้เลยนะครับประดับหาออฟตีใกล้นะครับเป็นออฟติใกล้10เลยนะครับโหสวยมากอาวุธก็ใส่เป็นขวานซุปโนเลยนะครับส่วนฝั่งซ้ายนี้ใส่แบบผมเลยก็ได้นะครับเซตที่ผมใส่นี่คือแรงสุดแล้วนะครับนะณปัจจุบันตอนนี้นะครับเดือนมีนานะครับแรงสุดแล้วนะครับหน้าลมแรงสุดนะครับบวก15เราจะได้ตีลมแรงขึ้น 15% นะครับแล้วก็บวกท่าลมอีก 10% นะครับอันนี้แรงสุดนะหัวนี้แรงสุดปากนี้แรงสุดนะครับแล้วก็หางนี้แรงสุดนะครับแล้วก็หลังนี่จะเป็นตัวนี้แรงสุดนะครับมันจะเป็นหลังไงเนี่ยไหนอะเนี่ยเป็นหลังนี้บวก6แรงสุดนะครับแต่ออปชันของไอ้ปีกขี่แฉกก็คือมันจะลงเด็กให้เรานะครับสำหรับสายสกิลต้องมีนะครับมันจะแรงขึ้น2เท่านะครับต้องหามาใส่ให้ได้นะครับไปเราไปดูการ์ดนะครับคลิปนี้อาจจะละเอียดหน่อยนะครับการ์ดประดับผมใส่เป็นเดี๋ยวผมจะถอดออกมาหมดเลยแล้วกันถอดออกมาหมดเลยจะได้เห็นแบบชัดๆมันจะวิ่งไวนะถ้าผมบัฟปุ๊บขึ้นสายขี่วิ่งไวมาก
ใช่ไหมไวจัดเลยนะครับเอาไว้ล่าบอสล่าอะไรวิ่งไวนะครับผมจะถอดออกหมดเลยนะให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันเอาแบบละเอียดแบบยิบเลยนะครับโอเคอาจจะเสียโอ้เกือบเป็นเอ็มนะครับเนี่ยถอดอันละ 100,000 ไม่ต้องกลัวเอ็มผมเยอะใครที่มีของให้ดึงก็ทักมาได้นะครับเอ็มละ25สตางค์เย้ยโคตรถูกปัจจุบันพันเอ็มเท่าไหร่250บาทลงมาเยอะมากนะครับโอเคโล่นะครับหรือถุงมือนะครับใส่เป็นอลิกสำหรับสายล่าบอสนะครับตีมินิกับบอส MVP แรงขึ้น15แล้วก็เราจะได้รับดาเมจจากมินิกับ MVP เบาลง 15% นะครับดีมากการ์ดใบนี้ติดดอยแล้วนะครับแต่ราคายังไม่ดอยนะราคายังแรงเหมือนเดิมนะครับส่วนเสื้อคลุมอันนี้แรงสุดนะครับสำหรับสายล่าบอสแต่ถ้าเอาไปวอร์ไม่ได้นะครับดาเมจที่ไม่ใช่กึ่งมนุษย์นะครับแรงขึ้น 25% นะครับแรงมากการใบนี้และแรงมากนะครับกว่าจะทำได้นี่โอ้โหการใบนี้คนดึงหลายพันคนนะครับยากมากกว่าจะได้ใบนี้มานะครับสุดๆนะครับอันนี้คือเอ็นเกมนะครับการใบนี้เสื้อคลุมเสื้อคลุมเป็นตัวนี้นะครับถ้ารวมกายภาพก็คือเพนนะครับเพน 15% นะแต่เราจะเสียจอกเกาะหายไป 15% เหมาะสำหรับซูปโนมากเพราะว่าซูปโนไม่ได้ใช้จอกเกาะนะครับแต่เอาไปใช้กับวาได้นะครับแต่จอกเกาะจะหายนะแต่ต้องอัดจอกเกาะเข้าไปเยอะๆหน่อยอัดจอกเกาะไปสัก250ก็จะเหลือประมาณ170พอดีเลยนะครับนะใช้ได้เหมือนกันอาชีพอื่นนะแต่ต้องเพิ่มจอกเกาะให้มันเยอะๆหน่อยรองเท้านะครับใส่เป็นตัวนี้แทนนะครับนะวิ่งไว 15% นะครับประดับมันจะมีประดับอีกอันหนึ่งอ่ะที่ตีท่าลมแรงขึ้นนะครับไอ้นั้นจะไม่ควบคุมนะครับตัวนี้มันจะควบคุมกว่านะครับไปได้หมดนะครับประดับตัวนี้แต่มันยากตัวที่แย่งดึงนี่นะครับยากมากนะส่วนหัวนะครับผมใส่เป็นตัวนี้นะครับดาเมจแรงขึ้น 15% นะครับเหมือนกับอลิกเลยนะครับอันเดียวกันเลยนะครับแต่อันล่างเราจะได้รับแค่ 5% เท่านั้นอันล่างนะแต่อลิกมันจะลดดาเมจตั้ง15แต่อันนี้ลดดาเมจ5เองไม่เป็นไรอันนี้ก็คือดีสุดแล้วนะครับส่วนอาวุธก็ใส่เป็นกัว2ใบนะครับถ้าใครมีงบหน่อยก็ซื้อเด็กนะเด็กดียังไงนะครับมันแรงกว่ากัว 5% นะครับเฮ้ยใกล้เคียงกันเลยนะครับเพื่อนๆนะแต่เด็กจะได้ตีทุกขนาด 100% นะครับแล้วก็ ATK อีก 100% นะถ้าเราไม่มีเด็กเราต้องมากดหินขนาดนี้นะครับแต่ถ้ามีเด็กดาวต้องมีสักใบอะครับเพื่อนๆปัจจุบันนี้เงินเอ็มมันหาง่ายแล้วต้องหาให้ได้อะต้องหาให้ได้นะครับไม่งั้นเราต้องได้กดโอ้ยมันยากนะครับแต่เราจะกดก็ได้นะครับถ้าไม่มีเอ็มพอนะแล้วก็กดก็ได้นะครับโอเคก็ต่อไปเป็นรูนนะครับเอ้ยมิลเลอร์ก่อนของเงาด้วยนะครับโอ้โหผมลืมเลยนะครับต้องขออภัยด้วยของเงาของเงาก็ประมาณนี้นะครับผมใส่เป็นมือมารบวก15นะครับของเงาพวกเจ้าออกมาก่อนของเงานะครับ
ประมาณนั้นนะครับของเงาเริ่มจากถุงมือนี่เป็นมือมารนะครับเพนหกเลยนะครับโหดมากก็500กว่าเอ็มใส่ไปเสื้อผมใส่เป็นเสื้อพ่อค้านะครับตัวนี้เราจะได้ ATK เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับก็เสื้อคลุมต้องเป็นอันนี้เท่านั้นนะครับสำหรับสายสกิลนะครับจัดไปรองเท้าถ้าใครไม่มีอันนี้ก็ใส่เป็นรูนบูทก็ได้นะครับแต่ราคาจะต่างกันมากอันนี้แค่500เอ็มรูนบูทเท่าไหร่พันกว่าเอ็มนะครับประดับยังประดับก็หาใส่เท่าที่มีแล้วกันประดับช่วงนี้หายากมากนะครับมิลเลอร์ผมใส่เป็นตัวนี้นะครับตีท่าลม 10% นะครับมาดูรูนนะครับรูนแบบจำเป็นเลยนะครับโอ้โหเกือบทั้งหมดนะซูมโลจริงๆเอาเป็นอันดับแรกก่อนนะครับรูนจำเป็นของซูมโลอันดับแรกเลยนะนี่เป็นรูนนี้นะครับหาให้ได้3แถวนะครับแต่ถ้าอยากให้แรงต้องหาแถวบนนะครับเป็นดาเมจนะดาเมจพายุนะครับต่อมานะครับเป็นรูนนี้นะครับหาให้ได้3แถวนะครับอันนี้คือรูนไม่สนเกาะนะครับถ้ามีแถวล่างนะไม่ต้องหาจอกเกาะแล้วก็มันจะแรงมากนะครับต่อมาเป็นรูนนี้นะครับหาแถวล่างให้มันได้เยอะๆนะครับเพิ่มดาเมจนะครับอีกอันก็อันนี้นะครับแถวล่างไม่ได้เยอะๆนะครับที่เหลือใส่เป็นอันนี้ก็ได้นะครับเอาไว้รีเลือดนะอันนี้คือใส่ไว้เฉยนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรสกิลนะครับนี่คือสกิลก็อัพเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้สำหรับมีพระนะเนี่ยสำหรับมีพระนะครับถึงจะอัพแบบผมนะแต่ถ้าไม่มีพระเดี๋ยวไปลองดาเมจแล้วกันนะครับอันนี้คือเขาอัพมาแบบมีผ้าเดินตามนะครับแต่ถ้าเล่นโซโล่ไม่น่าจะอัพแบบนี้นะเดี๋ยวผมลองอันนี้คือไม่ได้กินอาหารอะไรเลยนะครับบัฟแบบธรรมดาเลยนะกี่เอ็มอ่ะก็ประมาณ84 เอ็มนะครับหวังว่าผมจะไม่อัพผิดนะโอเค 84M ปึ๊บอันนี้คืออัพสดให้เพื่อนดูเลยนะครับถ้าอยากให้แรงต้องอัพอันนี้ด้วยเนี่ยลูกแก้วอันเนี้ยเพิ่มมานิดนึงนะครับแรงมากอันนี้คือสายแบบโซโล่เลยนะครับโซโล่คือมันต้องบวก15จริงๆเพราะว่าเราไม่มีพระเมื่อกี้84นะครับมาดูกันว่ามันจะขึ้นไปไหมหรือจะเท่าเดิมเพื่อนๆอัพตามผมเลยนะครับโอเคปึ๊บโอเคประมาณอันนี้ผมลืมแล้วอ่ะไม่เป็นไรจำเอาแบบคร่าวๆเลยแล้วกันเฮ้ยไม่พอว่ะผมต้องอัพอะไรผิดแน่เลยว่ะมันต้องมีอะไรผิดพลาดนี่แหละมั้งน่าจะเป็นอันนี้ครับผมต้องลดอันนี้ออกต้องลดออกไม่งั้นไม่พอนะครับไม่งั้นไม่พอนะปึ๊บอันนี้ต้องอัพ1พอดีละโอเคจบต้องลดอันนี้ลงมาเหลือ7นะครับไม่งั้นไม่พอนะ
โอเคลุยเอานี่ออกมาไว้ข้างหน้าเลยนะครับเพราะว่าเราจะกดบัฟรวมนี่บัฟรวมปึ๊บครบละโอเคครบทุกอย่างโอเคครบมาลุยกดลูกแก้วก่อนนะครับ5ลูกนะมันมีกี่ลูกอ่ะกดจนตันนะครับน่าจะมี5ลูก5ลูกครับเมื่อกี้84 85นะครับมาขึ้นมา M1 ก็ยังดีนะครับ นะ85นะครับก็ประมาณนั้นนะครับสกิลจัดตามผมเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับซุปโนนะครับถ้าผมฟูลบัฟอ่ะปั่นเสาเมืองนี้น่าจะโหดมากเลยนะครับเนี่ยผมไม่อยากไปลองในบ้านนะครับเพราะว่ามันดาเมจมันบิ้วได้อยู่แล้วนะครับในบ้านนะแต่ในเสาพรหลักเมืองเนี่ยผมบอกเลยว่าเปลี่ยนดาเมจไม่ได้นะไม่ได้เลยเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะครับมันจะได้แบบเท่ากันหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็มาลองได้นะครับว่าเพื่อนปั่นเท่าไหร่อันนี้คือฟูลบัฟผมเลยนะปั่นอยู่117 M ประมาณนั้น117 M นะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับละเอียดยิบเลยนะครับคลิปนี้สำหรับใครที่อยากจะเล่นซุปโนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ